ยอดมากบีมขอบคุณค่ะขอไปงานไปเลยนะอ่ะบีมครับวันนี้ทัพสกอรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ากำลังเรียกฟอร์มตัวเองกลับมาเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็ยังฟอร์มยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่ค่ะตอนนี้ก็คืนฟอร์มมาแล้วค่ะพูดถึงเกมวันนี้ค่ะเกมวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนเล่นด้วยความสุขค่ะแฮปปี้แล้วก็ไม่กดดันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าเรากดดันทีไรคือเราไม่สามารถทำทุกอย่างออกมาดีวันนี้เราก็เล่นมีความสุขที่สุดเขารอบสองแล้วรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะคะเป็นไปตามเป้าที่เราวางไว้คือเราจะเข้ารอบสองค่ะแล้วก็เข้ารอบสองแล้วอาจไม่แน่อาจจะเข้ารอบสามรอบสี่ทีนึงพูดถึงงั้นพูดถึงกองเชียร์หน่อยกองเชียร์หมายถึงว่ากองเชียร์ของเราอ่ะเวลาผู้เล่นที่อยู่ข้างสนามหันมาเป็นยังไงบ้างคือหันมาอยู่เวลาหนูลงไปข้างนอกนะคะหันมาเห็นกองเชียร์ฝั่งตัวเองก็คือแบบรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าผู้เล่นที่ไม่ได้ลงไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาที่จะเปลี่ยนลงไปค่ะถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็เชียร์เราต่อไปนะคะยังเหลือแมตช์กับโดมินิกันอีกนะคะพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ค่ะจบเกมที่จบลงไปค่ะก็ตามคาดนะคะเพราะว่าเราก็เล่นได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็คาดไว้ว่าจะชนะเขา 3-0 ก็ทำออกมาได้ดีการเข้ารอบ2ได้แล้วก็ดีใจนะคะดีใจเพราะว่าเราวางเป้าไว้ก็คือรอบที่2แต่ว่ารอบที่2เนี่ยเราคาดว่าเราจะไปเจอสายที่อเมริกาแล้วก็เยอรมันอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องมาดูวันเสาร์นี้นะคะว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้เราเข้ารอบ2ไปแล้วแล้วเราจะเจอใครเราก็จะเต็มที่ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่เจ๊ๆได้บอกไว้นะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็ไม่รู้ว่าเขาในวันนั้นที่เจอกับเราเขาจะมาดีแค่ไหนการเก็บชัยชนะ2นัดรวดสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะกับที่เหลืออยู่มั่นใจมากค่ะก็ที่เหลืออยู่ถึงอาจจะมีผิดพลาดบ้างหรือว่าเราอาจจะมีผลที่แพ้บ้างเนี่ยหนูไม่ได้มองตรงนี้เลยเราอ่ะสามารถถือผลที่เราแข่งในรอบแรกไปแข่งในรอบ2อันเนี้ยคือได้ยินมาแบบนี้แล้วมันเป็นผลที่ดีมากๆในการที่เราสามารถชนะตุรกีได้แล้วเราก็ชนะมาใน2แมตช์ติดกันอะไรเงี้ยหนูมองว่าน้องๆมั่นใจมากขึ้นในการเล่นแล้วก็ไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรเนี่ยหนูว่าน้องๆก็คือคิดมาแล้วแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยหนูว่าการตัดสินใจทุกการตัดสินใจในการเล่นเนี่ยดีค่ะดีที่สุดน้องมั่นใจทิ้งท้ายฝากถึงแฟนๆเป็นกำลังใจแล้วน้องค่ะก็แฟนๆนะคะเป็นกำลังใจให้เราอย่างต่อเนื่องเราขอขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจต่อไปนะคะเพราะว่าเชียร์พวกเราส่งเสียงมาให้พวกเราเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะทำเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับตายครับครับมองเมย์เป็นไงครับวันนี้ได้ลงสนามทำแต้มได้พอสมควรด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้รับโอกาสลงในสนามค่ะก็มันเป็นประสบการณ์ที่เราได้ลงไปทำจริงๆค่ะก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยทีมค่ะเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างเกมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบของเกมเราที่เราเตรียมทีมมาเพราะว่าเราก็ศึกษาเข้ามามากพอสมควรค่ะก็ถือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่เราฝึกซ้อมกันมาตอนนี้ไปรอบ2แล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะก็รู้สึกดีใจทีมทำได้ตามเป้าหมายที่เราวางกันมาตั้งแต่แรกค่ะก็แสดงว่าถ้ามีรอบเข้าไปรอบ2แสดงว่าเราก็ได้แข่งต่อก็อย่าลืมเชียร์กันเยอะนะคะพูดถึงการทำหน้าที่กองเชียร์หน่อยเพราะว่าแม้อยู่ข้างสนามไม่ได้ลงสนามไปแข่งขันแต่ก็ต้องทำหน้าที่นี้ด้วยเป็นยังไงครับค่ะหนูคิดว่าทุกคนก็มีบทบาทในทีมมีส่วนร่วมในทีมก็การเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของพวกเราก็ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของทีมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมก็เชียร์เต็มที่มีเตรียมกันไหมว่าเพลงไหนบ้างเต้นท่าแบบไหนบ้างพร้อมเพียงกันก็จะแบบว่าเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเพราะแบบท่านี้แบบว่ามันจะมีท่ามงคลด้วยนะคะท่านี้ทำแล้วได้แต้มเยอะๆก็จะอุ๊ยอึดท่านี้พอแบบว่ามันเริ่มไม่ได้แต้มก็เปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆไอ้โมเมโชว์ท่ามงคลให้ดูหน่อยดิอุ๊ยขอสักหน่อยแหมเขาเห็นช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะท่ามงคลอ่ะอุ๊ยมันไม่มีค่ะอุ๊ยช่วยด้วยค่ะเดินผิดท่าค่ะเดินผิดทางเธอชัดถ่ายค่ะเดินผิดทางแซวคนอื่นก็ก
็จะแบบว่าเอ้ยอย่างนี้ค่ะก็จะแบบว่าท่านี้ก็คือมงคลสุดๆค่ะท่าต้นตำรับดั้งเดิมนะคะโอเคครับค่ะยินดีด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะเดินผิดทางสรุปมันต้องออกมานอกรั้วแฮะเดี๋ยวลองฟังพี่ยืนลองฟังเลยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบคุณนักกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟนะครับที่ช่วยกันต่อสู้นะครับในเรื่องของความเหนื่อย3เกมเนี่ยผมว่าค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็สามารถผ่านเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับเรานะครับเด็กของเราได้เรียนรู้เรื่องของลดความกดดันในเรื่องของการเล่น2กลับมาสู่เรื่องของระบบของเราก็คือเล่นให้มันมีความสุขกับการเล่นทุกครั้งนะครับเด็กผมว่าเด็กเขาเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็จะพยายามให้รักษาตรงนี้ไว้นะครับเพื่อจะสู้กับเกมต่อไปครับถ้าเราเข้ารอบ2แน่นอนแล้วครับโค้ชมองยังไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้ครับต้นนะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเรานะครับในการเล่นเนี่ยผมว่าเขายังไปได้อีกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเล่นที่มีระบบที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาขึ้นส่วนเกมที่เหลือเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เราต้องเรียนรู้นะครับกับทุกเกมเพราะว่าถือว่าเป็นเกมสำคัญนะครับทุกเกมที่เราเล่นเนี่ยมันเราจะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกลุ่มนี้นะครับเข้าไปเล่นในเพื่อไปเล่นในเรื่องของการควอลิฟายทีมในปีหน้างั้นพูดถึงเกมเจอกับโดมินิกันเลยครับก็เป็นเกมที่หนักนะครับโดมินิกันเองเป็นทีมที่ดีจากเมื่อวานเนี่ยเล่นกับอิตาลีเลยครับ5เซตนะครับผมว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับรูปร่างเขาสูงนะครับบล็อกกับดีเฟนซ์ก็ดีมากนะครับต้องยอมรับนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องพยายามทำลายจุดเด่นของเขาให้ได้นะครับโดยใช้วิธีการเล่นที่รวดเร็วของเราเข้าไปสู้กับเขานะครับประกอบกับเรื่องของสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องรักษาเกมของเราให้ได้นะครับของเราก็มีความโดดเด่นของเรานะครับแต่สิ่งที่เหนือและขอดอื่นใดเลยเนี่ยก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับต่อสู้เขาก่อนนะครับให้เต็มที่แล้วก็ให้ออกมีความสุขมากที่สุดครับผม